่ะก็รู้สึกประทับใจเคยได้ยินแต่ชื่อไม่รู้ความเป็นมาอะไรแต่พอเข้าไปเราก็จะมีภาพตั้งแต่สมัยก่อนมีโมเดลอะไรให้ดูแล้วก็มีการค้าขายจากต่างประเทศทำให้แบบมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศเราอย่างมากมายเป็นเทศกาลที่ดีมากสถานที่บางที่มันก็ได้หายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ก็รวมไว้หมดเลยถือว่าเป็นห้องขนาดเล็กแต่ว่าสามารถจะพูดถึง3ยอดพูดถึงวังบุรพาเจริญกรุงเนี่ยได้ค่อนข้างละเอียดนะครับมีหลายอย่างไม่น่าเบื่อครับซึ่งโอเคมากเลยครับก็รู้สึกชอบค่ะเกี่ยวกับพวกสมัยก่อนที่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เห็นหรือว่ามันเปลี่ยนไปแล้วก็มันหาดูไม่ได้แล้วเทศกาลที่ดีมีเนื้อหาที่มีสาระมากๆนะครับทราบถึงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพื้นที่นะครับรวมไปถึงสถาปัตยกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามีบทบาทในประเทศได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมตัวงานมีความน่าประทับใจตื่นตาตื่นใจมากค่ะเจออาร์ตเวิร์คที่ว่าเขาดูตั้งใจทำมากทางเดินเวลาชมเทศกาลนะคะเป็นระบบเป็นระเบียบมากถ้าใครที่หลงไหลความวินเทจหรือความเก่านะคะนำให้มาชมเทศกาลนี้ได้เลยค่ะ